เขาบอกก็โสดโปรดจีบอุ้เเขาเลือกเลยอหรอก็โสดค่ะจริงหรือเปล่าจริงโสดแบบนี้ทำไมโสดอ่ะก็ดูทำงานด้วยสิโสดโสดมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบบอกใครเหงาไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่เงานะ อืมเพราะว่าคิดว่ารอบข้างเราดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนที่เราทํางานด้วยคือไม่ได้ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าโอ้หเหงาจังเลยก็รู้สึกว่าใจจอยกับชีวิตดีค่ะอือหรือว่าแฮปปี้กับความโสดก็แฮปปี้แต่ว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นเข้ามาได้นี่คือฝากบอกเลยก็ได้อคนใหม่จะเข้ามาต้องเป็นยังไง ไม่ได้มีไทปยเรื่องเรื่องรูปร่างหน้าตาแต่ว่าคิดว่าชอบคนที่สามารถทำให้เราหัวเราะได้และสิ่งสำคัญน,นะคะน่าจะต้องแบบมีไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกันอะเหมือนถ้าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าการทำกิจกรรมในในวันหยุดเนี่ยมันมันน่าจะแบบ <ไป S 1> คลายเคยเออไปด้วยกันได้หรือว่าถ้าแหวกแนวหน่อยก็ก็ไม่ติดแล้วก็สามารถลองสิ่งใหม่ๆได้เหมือนกันน่าจะทีนี้นนชอแฟตตลก ต้องให้เรายิ้มได้อะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันต้องเป็นคู่ชีวิตใช่ไหมคะถ้าจะอยู่ด้วยกันถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วมินมีเสียงหัวเราะมันก็ดีนะอ,อันนี้ข่าวว่าคนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะหล่อแม่ไหนอะไหนอะไโออยู่ไหนกันจริงเปิดไอ้คนในวงการก็ได้ข่าวว่ามีคนมาขายขนมจีบอยู่นาใครอะใครจริงกับป้าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยล้อถามไม่มี ริงอาจีบเรื่องไงเอาอยากได้คนในวงการหรือคนนอกวงการมากกว่ากันไม่ติดค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพการงานเนอะไม่ไม่ไม่มีแบบขอแค่แค่เป็นอาชีพที่สุจริตแค่นั้นก็พอแล้วอืมจะวเป็นเพราะว่าเราทั้งสวยทั้งเก่งคนเลยกล้าเข้ามาไหมไม่รู้ว่าโสดหรือเปล่าอือเอาประกาศดังๆไปเลยโสดนะคะจีบได้ไม่ติดดีเอมาก่อนค่ะมีเอมาได้ค่ะ อ่ะพี่เออย่างเงี้ยช่วยหาแม่แม่เราไม่ยังไม,ไม่ไม่มีใครช่วยหาคือโฟกัสที่หลายหลายคนชอบพูดเนาะดาราโฟกัสที่งานแต่มันทํางานจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้แบบไม่ได้มีวันวันว่างให้ไปนั่งกินข้าวเจอคนใหม่ๆผู้คนใหม่ๆคือเราตื่นมาแล้วก็เจอช่างแต่งหน้าช่างทำผมที่เราเจอในทุกๆวันอยู่แล้วอ่ะไปผู้จัดการไปทํางานเสร็จแล้วถ่ายละครเสร็จสีทูกขับบ้าน อีกหนึ่งวันเริ่มใหม่คือมันเป็นวนลูปอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเออที่ไม่ได้มีโอกาสเจอคนใหม่ๆงานเยอะจะมีแฟนไหมเนี่ยมีได้ไม่ติดออขอแค่แบบเข้าใจซึ่งกันและกันออมาก่อนนะเนาะเขอให้มาก่อนเถอะเออมาเถอะมีกวาๆประทับกับพี่เชอรี่ดีใจค่ะเขาคือพี่เชอรี่เข็มอับสอนเลยนะก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร,ร่วมงานกับ นางเอกที่เป็นขวัญใจของประชาชนไทยค่ะเออียกว่าเป็นเหมือนเป็นไอดอลเราด้วย,วยใช่ใช่ก็อยู่จำเท่าแต่เท่าที่จําความได้ก็คือเห็นแบบบนหน้าจอทีวีเลยโอ้อเป็นยังไงต้องมาไลฟ์ใส่เขาตอนแรกกดดันมากกดดันแบบโหกดดันตื่นเต้นที่จะได้เจอพี่เชอรี่เสร็จแล้วก็มารู้สึกกดดันว่าโยเราจะต้อง มาร่วมเฟรมกับพี่เชอรี่และนอกเหนือจากนั้นก็คือเราต้องร้ายใส่เขาอีกเราต้องประทะเขาค่ะแต่ว่าพี่เชอรี่น่ารักมากๆก็เลยไม่ไม่ได้ทําให้รู้สึกกดดันเลยอต้องทำกันบ้านหนักไหมเพราะว่าเขาตัวแม่ทำกันบ้านหนักเวิร์กช็อปต้องเข้าไปเวิร์กช็อปกับพี่เชอรี่แล้วก็พี่อเล็กกอนแล้วก็ไม่อยากเอาจริงๆนะนราไม่ท้วนเลยว่าอ่านบทมาแล้วกี่รอบเพราะว่าเราต้องมานั่งวิเคราะห์ ในแต่ละประโยคที่ที่เฟรมนะคะตัวละครเนี่ยพูดเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างไปทางตรงกันข้ามกับศีลธรรมและความถูกต้องของสังคมเราก็เลยเหมือนแบบต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าทําไมเขาหนุพูดแบบนี้<ม>เขามีสภาพแวดล้อมยังไงตอนเด็กๆหรือว่าในสังคมเขาตอนนี้มันเป็นยังไงทําไมเขาถึงแบบมีความคิดแบบนี้เรียกว่าเขาฉากกับพิชลี่คือกราบเช้ากราบเย็นว่ายอ่อเลยค่ะวายอ่อเลยแล้วก่อนก่อนเข้าซีนที่ต้องประท้าก็คือแบบพิชลี่คะ่ะ ไว้หนานะคะหขอโทษนะเออแล้วพอเขาเสร็จถ้าซีนไหนที่มันหนักๆมากก็จะพิชลีหนูขอโทษหนูขอโทษพิชลีก็ไม่เป็นไรเต็มที่เลยลูกเออเรื่ามันก็เกรงเหมือนกันเกรงแต่พิชลีน่ารักหลายหลคนไม่รู้พิชลีเป็นคนตลกนะเออน,าน่รารัล,ล้ปลดล็อกกันยังไงอะเพราะว่าแบบดูเขาแบบตัวแม่ปลดล็อกคิดว่าปลดล็อกเพราะสามคนค่ะมีพี่รเล็กมาด้วยเพี่เล็กเป็นคนขี้แกล้ง แล้วเวลาแบบอยู่ด้วยกันสามคนมันก็จะแบบแก้งกันไปแก้งกันมาจนโอเคอะมาปลดล็อกแล้วแบบเว e กไอซ e แล้วค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ